สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนร่างทรงถ้าไม่ทำงานหรือไม่ช่วยคนเนี่ยบ้านปลายชีวิตจะไม่มีกินเพราะไม่มีใครเขารู้จักนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตโอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID ไรโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP16 ครับ นะถามว่ามีคนบอกผมบอกว่านี่เป็นร่างทรงแล้วอ่ะไม่ต้องทรงได้ไหมนะแล้วผมก็ถามว่าแล้วบั้นปลายชีวิตอ่ะใครเขาจะนับถือเธอใครเขาจะยอมรับเธอนะใครเขาจะยอมมาช่วยเธอเธอไม่ช่วยเขาก่อนนะถามว่าทำไมบ้านปลายชีวิตไม่มีกินอันนี้เรื่องจริงผมเห็นมาเยอะนะคือคนทรงเนี่ยถ้าจะเป็นน่ะต้องเป็นตั้งแต่ตอนหนุ่มสาวไม่มีหรอกครับนะมาเป็นตอนแก่แล้วเวลารู้ตัวว่าเป็นแล้วอ่ะถ้าได้ช่วยคนตั้งแต่ตอนช่วงที่รู้ตัวใหม่ๆว่าเป็นน่ะก็จะสามารถที่จะสามารถที่จะช่วยคนได้แต่แค่เพียงว่าจะยอมรับกันได้หรือเปล่าหรือจะทำอย่างไรเท่านั้นเองส่วนมากอ่ะไม่ค่อยจะฟังนะมัวแต่แบบว่าหลงระเริงนะคิดว่าเวลามีนานมีมากนะโดยที่ไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ส่วนใหญ่หลงระเริงก็คือว่าฉันเนี่ยมีกินมีใช้บางคนก็บอกว่าเออฉันมีอาชีพอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจอะไรหรอกส่วนมากอ่ะจะคุมสติไม่อยู่ตอนแก่มากๆแล้วอ่ะพอคุมสติไม่อยู่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่มีจะกินไม่มีอะไรบางทีไปขอเงินคนผมเห็นไม่เยอะเรื่องของเรื่องอ่ะผมจึงมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์นะบางคนเนี่ยลำบากจบปริญญาก็มีแล้วเชื่อไหมไม่ได้เข้าห้างมาเกือบ20ปีเพราะอะไรอายุเขา60แล้วนะบางคนเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์จริงเขาโทรไม่ได้เข้าห้างไม่ได้เข้าห้างขนาดเงินเข้าเซเว่นยังไม่มีเลยเขาเล่าให้ผมฟังเขาเคยโทรมาหาผมนานแล้วสมัยนู่นนะอยู่พระอาทิตย์ผมฟังชีวิตเขาลำบากมากเลยเขาพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาดื้อเขาไม่ยอมทรงตั้งแต่ช่วงประมาณอายุประมาณสัก25พอเขาดื้อเขาไม่ยอมทรงเสร็จแล้วอ่ะเขาหมดตัวเขาบอกพอเขาหมดตัวเสร็จแล้วอ่ะเขาก็ไม่ยอมดูดวงอะไรให้คนไม่ไปศึกษาไพ่แม่อะไรทั้งที่ว่าเป็นคนที่มีความรู้นะคือจบปริญญาเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาคือบางคนเนี่ยบอกตรงนะคือคุณมีฐานความรู้แต่คุณไม่เอาอ่ะพอคุณไม่เอาเสร็จแล้วคุณจะใหเทพเทวดามาช่วยมันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีโอกาสแล้วจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะและหลายหลายคนสติแตกก็มีเยอะนะที่ผมเจอมาเอาละเดี๋ยวผมจะเชิญญาณบารมีองค์เทพก่อนแล้วผมจะเล่าเรื่องเหนื่อยใจพวกนี้ให้คุณฟังแล้วคุณจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกคนที่ไม่ไปช่วยคนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะโทติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะโอมสุรสวตีมาตาปิยังมะมะทุติยัมปิสุรสวตีมาตาปิยังมะมะตติยัมปิสุรสวตีมาตาปิยังมะมะโอมรัสมีมาตาปิยังมะมะทุติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมะมะตติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมะมะโอมโอมโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานท่านอาจารย์โอจะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงคือ ผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนนู้นอ่ะตอนผมยังตั้งโต๊ะหมอดูอยู่ถนนพระอาทิตย์เนี่ยผมเจอร่างทรงเสียแหลกเยอะเสียแหลกนี่ก็หมายถึงว่าเขารู้ตัวเป็นร่างทรงทเวสุวรรณบางคนเป็นร่างทรงปู่ฤาษีเสร็จแล้วเขาเล่าให้ผมฟังว่านับตั้งแต่วันแรกที่เขารู้เขาเป็นคนทรงเนี่ยเขาพยายามขัดขืนพยายามหนีไม่รับขันแล้วสุดท้ายจุดจบส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาก็คือเก็บขยะกินและคนสุดท้ายที่ผมได้เจอนะนานแล้วแหละ
นะผมบางทีพูดแล้วน้ำตาจะไหลทำไมไปในมหาเทวาลัยผมถามเขาว่าเมื่อก่อนคุณทำงานอะไรเมื่อก่อนผมมีเงินอยู่ประมาณเกือบ20 ล้านวันนี้ผมเหลือแต่รถเข็นอันหนึ่งแล้วเดินเก็บขยะขายผมบอกว่าคุณมาเทวาลัยเนี่ยเขาบอกว่าเขามาเปลี่ยนชุดขาวเทวาลัยเขาพยายามจะมาร่วมพิธีงานโซฮา อาราตีไฟเขาบอกว่าเขาทิ้งขันครูอายุเท่าไหร่นะ60แล้วนะผมบอกว่าคุณต้องเริ่มช่วยคนนะถ้าคุณไม่ช่วยคนน่ะผมทำอะไรไม่ได้คือเขาพูดกับผมเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาลำบากมากเขาบอกว่าเขาจบปริญญานะเมื่อก่อนนู้นเรียนจบปริญญาจริงๆแล้วมีความรู้มากด้วยแล้วเขาจบปริญญาด้านอะไรรู้ไหมคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วยังไงต่อเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีเงินอยู่เกือบ20 ล้านแล้วเขาเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่าฟองสบู่แตกคืออะไรไม่รู้เขาแบบเอาเงินไปทุ่มทำเปิดกิจการใหม่เกี่ยวกับร้านอาหารแล้วปรากฏมันเจ๊งไปคาตาเขาบอกว่ามันเป็นผับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาเล่าให้ผมฟังเสร็จแล้วอ่ะเขาพูดกับผมว่าบอกร่างทรงรุ่นหลังด้วยว่าให้ช่วยคนพยายามอย่าทิ้งพยายามอย่าหนีเพราะถ้าหนีถ้าทิ้งอ่ะมันไม่มีทางกลับมาได้เลยคือเขาระเริงใจเพราะว่าตอนนั้นเขามีเงินมากแล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยจะไม่ล้มไม่มีทางไม่ต้องเป็นร่างทรงก็ได้อะไรไม่เป็นร่างทรงก็ได้แล้วมีเงินกินมีเงินใช้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นร่างทรงใช่ไม่จำเป็นจะต้องไปช่วยคนไม่จำเป็นจะต้องไปคิดอย่างนี้อันตรายนะคะแล้วก็ที่ผมเคยเห็นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้ามหาเทวาลัยองค์หนึ่งแต่เก่าเลยนะแต่เก่าก่อนเลยท่านมีเงิน 2,000 กว่าล้านเมื่อตอนหนุ่มๆนะก่อนยุคฟองสบู่แตกปี40 แล้วปรากฏว่าท่านไม่มาดูแลเทวาลัยหมดจริงๆไม่รู้จะหมดยังไงบางทีถึงกับน้ำตาซึมอ่ะมันบางทีแกพูดกับผมนะแกพูดให้ผมฟังเนี่ยทุกครั้งอ่ะแกบอกว่าแกน้ำตาร่วงเลยบอกงี้เป็นกันบ่อยครับนะเป็นกันบ่อยฉันเนี่ยเป็นผู้วิเศษไม่ต้องทำอะไรก็ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปทรงก็ได้ไม่ต้องไปช่วยใครก็ได้นะทั้งที่ว่าคุณยังหนุ่มยังสาวกันอยู่บางคนเนี่ยอายุ27 28บางคนอายุ30เนี่ยคุณมีโอกาสบางคนอายุ40คุณมีโอกาสบางคนแบบคือเป็นคนโบราณไปเลยตายด้านถามว่าเป็นคนโบราณตายด้านยังไงก็เพราะว่าเหมือนกับว่ามีความรู้จริงอะไรจริงบางคนน่ะจบมาปวสบางคนจบปวสจบไปถึงปริญญาหนีทรงไปพอหนีไปเสร็จบอกจะรับขันอย่างงู้นอย่างงี้พอไม่รับเสร็จปรากฏว่าเขาบอกเขาเคยสัญญาว่าเขาจะรับขันตอนสาวๆผมมาเจอเขาอีกทีนึงเขานอนอยู่ตรงใกล้ๆที่ทิ้งขยะผมก็ถามเขาว่าทำไมถึงมาถึงจุดนี้เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยคนพอไม่ได้ช่วยคนเสร็จอ่ะเขาเอาทุกอย่างคืนไปหมดเลยเอาทุกอย่างก็คือว่าเขาเคยมีบ้านก็หมดมีรถก็หมดเหมือนโดนหลอกหมดอ่ะหลอกให้ไปลงทุนเอาบ้านเข้าจำนองจำนำไฟแนนซ์อะไรเงี้ยเอารถไปขายไปจำนองไฟแนนซ์อะไรเงี้ยแล้วเอาเงินก้อนไปลงคิดว่าได้คนเคยมีบ้านคนเคยมีรถขับใช่ไหมใช่สุดท้ายมีรถเข็นคันเดียวใช่ใช่เหลือรถเข็นคันเดียวเขาบอกว่าเขามี20 กว่าล้านแล้วเขาพูดกับผมว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าวันนึงเขาเหมือนเขารู้นะว่าวันนึงถ้าผมได้ทำรายการอ่ะมันเล่าให้คนรุ่นหลังฟังด้วยว่าอย่าให้เกิดการผิดพลาดขึ้นอย่างเขาอีกเขาอ่ะเรียนจบปริญญานะมีความรู้จริงแต่มหาลัยอะไรไม่ไปบอกนะแต่ว่าแต่ผมรู้ในใจนะคือคนมีความรู้ระดับนั้นอ่ะจะกลับหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหมดเป็น10 ปี 20 ปีอ่ะนึกเอาดิแล้วไม่อาจกลับมาฟื้นได้เลยอ่ะผมเลยพยายามบอกร่างทรงทั้งหมดที่ผมพอจะช่วยได้พยายามจะบอกกล่าวกับพวกเขาว่าถ้าคุณมีโอกาสที่จะไปศึกษาโหราศาสตร์หรือหาความรู้หรือพร้อมที่จะช่วยคนด้านพิธีกรรมหรือหาความรู้เกี่ยวกับการดูดวงอะไรก็ตามจริงๆแล้วอาชีพร่างทรงไม่ได้เป็นอาชีพที่น่ารังเกียจหรือว่าน่าดูถูกเกียดยามอะไรเลยนะคนที่เขาเป็นร่างทรงแล้วเขาภูมิใจกับอาชีพเขาก็มีนะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนนับหน้าถือตาเยอะแยะอ่ะภูมิใจกับอาชีพเนี้ยสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะอาชีพเนี้ยท่านเทพอ่ะเทพท่านให้ทุกอย่างนะคะถ้ารับใช้ท่านอ่ะแล้วจากคนที่แบบว่าไม่มีทุกอย่างอ่ะถ้าไม่เอาเทพอ่ะท่านก็เอาคืนเหมือนกันใช่ไหมคือที่ผมเคยเจอมามีร่างทรงท้าวเวสสุวรรณผู้หญิงอีกคนนึงค่ะตอนแรกอ่ะผมเจอเขานะประมาณเกือบตอนเด็กๆอ่ะไปยืนเกาะโต๊ะดูดวงแกดูคนอยู่ร้อยเดียวอย่างนั้นอ่ะเสร็จแล้วผมก็นั่งมองแกนะมีคนมาซื้อบ้านให้แกตอนหลังตอนแรกแกอยู่ลำบากมากอยู่แบบบ้านเช่าเล็กๆธรรมดาแล้วตอนหลังก็เกิดความศรัทธานะ
แล้วปรากฏว่ามีคนซื้อบ้านให้เออรับใช้เทพแล้วดีนะคะคือมีคนศรัทธาแล้วซื้อบ้านให้ความรู้เขาป.2ครึ่งผมถามว่าป้าอ่านหนังสือออกไหมบอกอ่านแทบไม่ออกเลยโหนี่แบบสะท้อนใจเลยนะอีกคนนึงอาชีพอะไรครับมีอาชีพการงานรับปริญญาหน้าที่การงานดีมีบ้านมีรถสูญเสียทุกอย่างเพราะไม่รับใช้เทพไม่รับใช้คือเอาแต่คนที่จบป.2มีบ้านเท่ารูหนูแต่รับใช้เทพด้วยความแบบดูดวงคนน่ะแล้วคนก็ซื้อบ้านให้ศรัทธาซื้อบ้านให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีกลับมามันมีข้อแตกต่างกันนะคือผมเล่าเนี่ยผมพยายามไม่ให้กระทบกับใครจึงไม่เอ่ยอะไรกับใครเชื่อไหมเขาบอกว่าเขาช่วยคนด้วยความไม่พร้อมเขาช่วยคนด้วยความไม่เชื่อ2ปีกว่าเขานอนปวดขาอยู่ในบ้านเขาไม่อยากจะกลับบ้านนอกเขาพูดอย่างนี้นะเขาไม่อยากกลับบ้านนอกเขาเลยไปจุดธูป16ดอกแล้วพูดขึ้นมาว่าอะไรรู้ไหมถ้าต้องการให้รับใช้อ่ะท่านต้องช่วยเราท่านต้องช่วยเราให้เรามีความรู้สักพักหนึ่งก็มีคนแบบเหมือนกับมีคนแบบรู้จักอ่ะแกรู้ว่าแกจะต้องทำอะไรเงี้ยเอาไพ่ยิปซีมาให้แกเอาหุ่นเทวสุวรรณมาให้แกพอให้เสร็จแล้วอ่ะแกรับ2อย่างเนี้ยมาบูชาโดยตลอดแล้วแกก็เหมือนกับตั้งใจไปรับขันเชื่อไหมคนนับตั้งแต่วันนั้นที่แกรับขันมาแกลำบากมาเกือบ15ปีก่อนพอ15ปีเสร็จมีคนมาซื้อบ้านให้แกสักครั้งแกมาแกรับใช้เทพมา15ปี15ปีก่อนคือลองใจ15ปีคือลองใจว่าจะรับใช้ไหมจะไล่ผีไหมจะดูดวงให้คนไหมอะไรเงี้ยคือลองใจพอลองใจเสร็จแล้วพอผ่านการลองใจเท่านี้อ่ะได้บ้านหลังหนึ่งมาแบบได้แบบไม่ได้คิดเลยเขาซื้อให้เลยเฉยแบบเป็นมหาเศรษฐีในฮ่องกงมาซื้อให้คือเหมือนกับคนฮ่องกงคนเนี้ยเหมือนมีเพื่อนเหมือนมีแบบคนไทยเนี่ยพามาดูพอดูแล้วดูแม่นดูอะไรเงี้ยคนเนี้ยแบบกลับไปฮ่องกงเนี่ยเขาได้เงินมาเป็น100ล้านเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับกลับมาเมืองไทยมาแทนคุณได้เงิน5ล้านซื้อบ้านให้อยู่อันนี้เรื่องจริงนะแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันอยู่ไม่ไกลหรอกอยู่แถวอาจารย์ชีพช่วยคนนะอาจารย์ท็อปก็ช่วยให้เขาชีวิตเจริญรุ่งเรืองอ่ะเขาก็ได้สิ่งที่ดีตอบกลับมาไงบางทีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นร่างทรงแล้วไม่เคยช่วยคนเลยนะบ้านปลายชีวิตอ่ะผมไม่อยากนึกภาพเลยคือเก็บขยะ กินเนี่ยมันปวดหูนะขนาดเขาจบปริญญานะคือนึกเอาเองอ่ะได้มีภาพรับปริญญาแกติดอยู่ตรงไอ้เนี่ยติดอยู่ตรงรถเข็นอ่ะมาด้วยอ่ะใบปริญญามีนะแต่ใช้อะไรไม่ได้เลยคิดเอาแล้วกันไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยผมไม่รู้จะพูดยังไงสะท้อนใจมีรถเข็นแล้วก็มีรูปรับปริญญาติดแล้วก็มีอีกคนนึงชอบไปนั่งอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งนะในแถวผมไปเจอเขาแถวเทเวศนะแต่ผมไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่หรือเปล่านะเขาจบกฎหมายมาแล้วเขาก็แบบเบอร์พูดแบบห้วนล้วนไปหมดเลยแล้วก็ไม่สามารถทำมาหากินอะไรได้เลยล้วนแล้วเหรออือคือร่างทรงไอ้นี่เขาร่างทรงฤาษีนารอดแล้วเขาไม่ยอมทรงแล้วปรากฏว่ามันเหมือนกับบ้าเขาเป็นบ้าไปแล้วจิตเวชเราไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอ่ะแบบคือแบบเฮ้ยพี่เคยมีเงินเป็น10ล้านอ่ะพี่เคยว่าคดีได้อ่ะแพงๆอ่ะแต่กลับว่าวันนี้พี่ทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอายุไม่เท่าไหร่อ่ะเอออายุประมาณแค่เท่าไหร่55เองอ่ะแล้วอยู่ดีๆแบบตอนเด็กๆเราเห็นเขาแบบเรียนมาแบบเก่งอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเคยเห็นไงเขาแบบว่าเป็นทนายเป็นอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีๆชีวิตกลับผกผันไงคือแบบพระฤาษีมาใช้ให้ทำงานไม่ยอมทำพอไม่ทำเสร็จแกเริ่มสับสนตัวเองเริ่มหนีตัวเองปรากฏว่าชุดเชิดอะไรบ้านช่องไม่ได้กลับมา 6-7 วันอะไรเงี้ยเดินแบบเบอร์ไปหมดเลยอ่ะเราแบบเห็นแล้วก็สงสารแล้วแบบยิ่งอายุมากขึ้นนะพูดจริงๆไม่ใช่มันเป็นประสบการณ์จริงถ้าอาจารย์โอไปเห็นกับตาอาจารย์โอจะรู้ทันทีเลยว่าความรู้สึกตรงนั้นโอไปเทเวศต้องหลายครั้งแล้วท่าน้ำไม่เห็นโอไม่เห็นเขาจะมาวันนั้นมาแล้วผมเจอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเจอเขาละไม่รู้ไปอยู่ไหนคือบางทีเขาก็มาบางทีเขาไม่มาบางทีเขาก็ปรากฏมีญาติเลี้ยงดูอยู่แต่ว่ามันหมดศักยภาพอ่ะนะเฮ้อนะเรื่องจริงนะเขาบอกให้ช่วยคนก็ช่วยไปช่วยไปเถอะช่วยตอนหนุ่มสาวเนี่ยแหละแก่ๆก็จะมีคนรักแต่ถ้าเราไม่ช่วยคนเลยอ่ะเราจะไร้ซึ่งคนรักเรานี่นี่โอดูรวมมา19ปีแล้วนะเนี่ยก็นี่ไงเขาเลยรับเขาเลยไอ้นี่ไงมาลงทรงให้โอไงถือเป็นสมบัติไงติดตัวไง
ตอนที่แต่ก็ภูมิใจนะที่ได้เป็นร่างทรงนะคะตอนที่อาจารย์โอไปเทวาลัยมหาศิวะเมื่อวันก่อนเนี่ยตอนอาจารย์โอกลับมาอาจารย์โอยังรู้สึกเลอะก็ตอนอัพโหลดคลิปอะค่ะลง YouTube อะแล้วก็แชร์มาในที่ Facebook อะนั่นแหละก็นั่งเลอตลอดเลยอะค่ะเลอนี่คือว่ายานบารมีองค์แม่ผ่านมามันแตกแล้วเลอไปแล้วก็เลออีกอะแทนที่ลมจะหมดแล้วมันก็มาเรื่อยๆคือองค์แม่เนี่ยท่านถ่ายบารมีให้ในวันนั้นนะค่ะนี่จะบอกว่าอะไรรู้มั้ยมันเป็นร่างทรงด้วยความภาคภูมิใจนะตอนแรกก็กลัวนะคะไม่อยากเป็นมันไม่มีพอเป็นแล้วอะไรรู้ป่ะพอเป็นแล้วคนที่เขาทุกข์ใจอ่ะเขามากอดเราร้องไห้อ่ะแล้วเขากลับไปแล้วชีวิตเขาดีขึ้นนะคะมีเมตตามหานิยมเราภูมิใจมากเลยนะเราภูมิใจในตัวเองมากเลยที่เราอ่ะมีความสามารถที่จะทำให้เขาเป็นได้ขนาดนั้นนะคะเมตตามหานิยมแล้วจะรังเกียจอาชีพหมอดูไปทำอาชีพหมอดูร่างทรงไปทำไมใช่ไหมคะใช่ผมบอกได้แค่นี้ว่าถ้าร่างทรงอยากอยู่สบายจงสร้างชื่อเสียงแต่ถ้าร่างทรงอยู่ลำบากหนีไปเถอะขันเขินน่ะทิ้งไปเถอะไม่ฟังพวกผมนะวันนี้วันหน้าคุณจะนึกถึงพวกผมเลยแหละบอกให้โอ้อันนี้นะบางคนนะโอ้โหแบบทุกวันเนี้ยใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้านะมีความสุขสวยรวยแต่เนี่ยบอกว่าจะรับขันครูแล้วก็ไม่รับไปผิดนัดมา2ครั้งอ่ะก็ไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงพอแล้วปล่อยเถอะเขามีชีวิตของเขาเป็นของเขาอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ท่านอาจารย์โอ๊กผู้เป็นประธานสูงสุดพิเศษได้ที่0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15 Facebook โอ้นะอาจารย์โอ๊กสิริกรนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 ผมบอกอย่างนึงนะไว้ตรงนี้นะว่าถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วคุณไม่รับขันนะคุณไม่ตรวจองค์เทพคุณหนีองค์เทพนะแล้วคุณหมดเนื้อหมดตัวผมบอกได้เลยว่าผมได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาแล้วและผมได้บอกทุกคนแล้วว่าอยากอยู่รอดอยากสบายอยากมีเงินใช้ทำหน้าที่ไปอย่าหนีเพราะหนีแล้วคุณไม่ได้ช่วยใครแล้ววันนั้นน่ะคุณจะไม่มีอะไรเหลือเลยผมบอกแค่นี้นะใช่อยากมีอยากมีเงินอยากมีความสำเร็จอยากได้คำเขาเรียกอะไรนะคำยกย่องสรรเสริญยกย่องสรรเสริญแล้วก็มีคนที่เขาจริงใจเข้ามาหามีคนอยากพึ่งพาอาศัยเราแล้วพึ่งได้แล้วเขาสำเร็จแล้วเขาตอบแทนเราแล้วเขาชื่นชมเราแล้วเขานับถือเราด้วยความจริงใจนะไปแล้วครับนะอ่ะโดยมีท่านก็เป็นร่างทรงกันเถอะค่ะอ่ะนะไม่ใช่หรอกช่วยคนร่างทรงเป็นร่างทรงไม่พอต้องช่วยคนช่วยคนด้วยอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะอย่าทิ้งหน้าที่นะ